เลยครับเนี่ยเขาเรียกว่าไก่ขอทางจริงเห็นเนี่ยตามร้านเมื่อกี้ผมการมาประกบไปแล้วนะตามร้านที่เมืองวราเครื่องหัวเขาจะมีก้อนดินวางอยู่นะครับบางคนไม่รู้ว่าไก่ขอทานหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าเป็นมันหรือเป็นอะไรนะแต่เมื่อลองสั่งมาดูเนี่ยฮะก็เขาจะเอาไก่ที่แช่เย็นเป็นฟิตนะแช่ไปแล้วเนี่ยอันนี้นี่ดูนี่อันนี้เขาไก่แช่ไปแล้วออกมาเหมือนก็ไก่ที่ถูกอบมาแล้วอบดินมาแล้วนะครับเอามาปรุงรสให้เขาเอามาจากช่องฟิตเขาไม่ได้เอาตัวนี้ที่วางอยู่หน้าร้านไปผ่านนะนี่เป็นตัวโชว์เฉยๆครับก็มีบางคนตั้งข้อสงสัยว่าใช่เรียกว่าไก่ขอทานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับมิสเตอร์เฟียจะลองชิมดูว่าไอ้เจ้าไก่อบดินเนี่ยมันเป็นยังไงคือผมก็มีความหลังกับพวกอบดินสมัยก่อนที่ผมเป็นชาวนาผมก็เอาช่อนทั้งตัวมาหมกดินแล้วก็ไปโยนไฟแล้วก็พอแกะดินออกอ่ะหนังมันจะลอกออกมาแล้วเหลือเนื้อที่มันแบบเหลืองเหลืองแล้วก็มาจิ้มกับน้ำปลาพริกอร่อยมากนะครับชิมครับไก่อบดินไม่แน่ใจว่าเป็นไก่เขาทานหรือเปล่าครับอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกับไก่ก็นุ่มๆดีนะแล้วก็กระดูกก็คัดดีเหมือนกับใส่มาล่าด้วยคล้ายๆกับไก่ผัดเผ็ดแต่ว่าเขาเอาไก่ไปอบก่อนแล้วก็มาผัดอีกทีรสชาติอร่อยครับไม่เค็มเกินไปเหมาะสำหรับทุกข้าวกินมื้อเย็นกลางเดือนใครจะมากินอย่างนี้เล่นๆเนี่ยผมว่ายากแนะนำว่ากินเป็นมื้อเย็นดีกว่าครับแต่ผมนี่อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงไก่ขอทานนะครับที่ถ่ายหน้าร้านแล้วเราไปเก็บเราไปเก็บเองครับเชื่อตัดใจครับชิมชิ้นเดียวพอแล้วไม่กินอันนี้ไปเลย